สวัสดีครับหน้าขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ Channel Diviner นะครับหน้าผมเดียวนะครับปิ๊กมาเสนอเทคนิคดีๆนะวันนี้เอาเทคนิคการใช้กดโน้ตผสมกับจังหวะหมู่ลาตินอย่างมู้เนี่ยนะผมก็มาฮู้เหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าทางเดียวกันไม่ทางผมเลยแต่ก็อยากจะแนะนำพี่น้องครับสามารถเอาไปใช้อะแดปใช้กับจังหวะอื่นๆได้ตัวเนาะมาเรามาดูกันวิธีเล่นของผมจะใช้วิธีเล่นแบบไหนก็คือเอายกตัวอย่างครับผมจะใช้3คอร์ด ผมใช้คอร์ด D D ป่ะขอโทษฮะเป็น E อะไรกว่าเวลาเพลงหมู่ทั่วไปมันจังหวะมันจะเป็นตึง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 ตุ่มตึงตึงขึ้นนับจาก E มันจะง่ายขึ้นขึ้นเฮานับแบบลงก่อนโอ้ยขอโทษตึงตึงตึงแน่ตึงตึงตึงคอร์ดลักแล้วก็ตึงตึงคอร์ดลักแล้วก็ตึงตึงคอร์ดลักตึงตึงเอาง่ายๆครับคือฟอร์มมันจะแบบนี้แล้วเขาก็มาใส่กดโน้ตให้เพลงมันม่วนขึ้นผมยกตัวอย่างเอาคอร์ดคีย์ E นี่หน่อยเอาคอร์ด E minor ง่ายกว่าคอร์ดลักกู้มันก็คือกู้ตัวโน้ตตัวที่5เนาะ1 2 3 4 5นะครับเอาง่ายๆนะครับถ้าโน้ตตัว5บ่เข้าใจเอาวางเหมือนบล็อกเว้นไว้ช่องหนึ่งเอาลุ่มเนี่ยเอาของมันนี่แหละง่ายๆดิคอร์ดลักตัวลุ่มมันยกตัวอย่างคอร์ด A เนาะคอร์ดลักเว้นไว้ถัดมา1เส้นถัดไปแฮม2บาร์1 2 3ตัวนี้เอาไป2บาร์ตูอันเนี้ยจังหวะหากินเลยเวลาไปเล่นนะครับจะประพาสกันเลยก็ตามครับสายเริ่มไปละคอเริ่มไปละเขาเลือกครับเวลาเล่นอย่างนี้นะครับเวลาเล่นอย่างนี้มันจะได้ง่ายกว่าเวลาผมเข้าใจว่าเมื่อเต่าลาตีกับลูกทุ่งมันใกล้เคียงกันนิดเดียวเองจริงๆในส่วนตัวผมนะคนที่เฮียนดนตรีมาอาจจะเฮ้ยมันเหมือนใจมั่งก็ได้ผมแต่ส่วนตัวผมว่ามันคล้ายๆกันนะกับโน้ตเบสแต่มันจะเดินได้เยอะกว่าเท่านั้นเองเดินได้เยอะกว่าอย่างอยู่ที่ไอเดียฮะลูกทุ่งก็เดินนักได้เหมือนกันเนาะเรามาอู้ถึงเรื่องลาตินกันแค่พื้นเลยนะเอาแบบง่ายๆเลยที่แบบว่าเวลาเล่นจังหวะลาตินขึ้นมาปุ๊บมันจะมีอยู่2อย่างคือเขาเล่นข้างล่างตูมตึงตึงอันนี้อย่างง่ายนะครับกับข้างบนนี่ก็เล่นได้เหมือนกันมันคือเสียงโน้ตเสียงเดียวกันครับเช่นคอร์ดE นะครับตั้งบนมันก็เป็น B ถูกต้องครับไอ้กู้8มันก็เป็น B เห็นไหมฮะเวลาเขาเล่นนะมันมีเล่นโน้ตจื้อตัวเดียวกันนั่นแหละแต่เล่นคนละออกเทปคือเสียงต่ำกับเสียงสูงนะครับมันจะต่างกันแต่เขาเลื่อนในตำแหน่งถ้าเขามาจับยากเลื่อนเป็นมือเอาครับง่ายกว่าจับได้ง่ายขึ้นลองมาเล่นแบบลองใส่สลักมาดูเฮ้ยนะครับน้ำหนักเพลงมันก็เลยดูน่าสนใจมากขึ้นโดยที่เราไม่ได้ซ้ำซากจำเจเล่นอยู่ที่เก่าน่าลองไปเล่นดูลองเอามาใจดูอันนี้คือมันมีโกดโน้ตถ้าเวลามีโกดโน้ตปุ๊บคอมือเบียนเขาจะยับแบบตึกยับคือแกคอมันจะขยับจังหวะมันเองอันนี้ผมลองเล่นคอร์ดมั่วๆดูนะครับอันนี้ง่ายๆเลยอย่างที่ผมบอกไปแต่คราวนี้ท่านอย่าลองใส่โกดโน้ตดูเอาใหม่ดีๆครับครับอันนี้คื
ือผมใช้คอร์ด E กับ D 2คอร์ด E E minor ดีกว่าเนาะง่ายๆตำแหน่งมันง่ายดีครับจบ E มุบไปดีเฮาก็ใช้แค่ใช้กดโน้ตเอามาอุดจังหวะจังหวะที่มันเหลือที่เฮาบ่ได้ใช้นอกเหนือจากจังหวะที่มันก็นะครับอันนี้คือคอร์ดหลักๆผมมาใช้กดโน้ตไปคือยกตัวอย่างโกดโน้ตแบบใดแหมหลายๆคนก็คงจะรู้สึกว่าเอาไปเล่นได้แล้วเวลาใช้ประโยชน์จริงๆถ้าซ้อมบ่อยๆครับมันจะรู้จังหวะการใส่ของมันจริงๆเลยอันนี้มันมีใครผิดใครถูกนะครับพูดถึงเรื่องการใส่อีกเข้าไปมันแต่ว่าใครจะเล่นที่มันมีเสน่ห์ตรงนั้นแหละสำคัญนะครับเป็นเทคนิคหนึ่งเนาะโอเคครับวันนี้ปึ๊กปึ๊กปักแป๊ดไปหน่อยก็ขอซูมาตัวเองซูมาก็คือว่าขอโทษด้วยครับนะโอเคนะครับถ้าใครนะครับมีปัญหาจะได้ก็ลองเข้ามาดูอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆเกี่ยวกับการเล่นแบบมูลาตินง่ายๆครับจังหวะที่เราฟังง่ายๆเข้าใจกันผมพยายามอธิบายง่ายสุดโดยไม่ต้องรีบไปเปิ่งตะโนดอย่างมากมายซึ่งเล่นไปก็เดี๋ยวประสบการณ์มันจะหล่อหลอมเราเล่นเองโอเคครับวันนี้ถ้าเป็นจะได้คาดหรือได้ผมขอโทษตัวเองนะฮะวันนี้ก็อยากจะทำคลิปมาก็ลวกอัดคลิปมาขึ้นมาเยอะๆเลยผมบอกให้มีเวลาเลยนะแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่สนใจจะได้ก็กรุณารบกวน Subscribe ให้ผมก้ามเนอร์แล้วก็ช่วยแชร์เทคนิคดีๆนี่ไปกับเพื่อนๆครับหรือว่ามีอย่างคอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับช่วงนี้อาจจะไม่ได้ตอบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถ้าคอมพิวเตอร์ผมดีผมจะไปตอบเนอร์ช่วงนี้อัพอย่างเดียวเลยนะครับผมโอเควันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับผมขอบคุณครับ